ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือซุ้มประตูวัฒนธรรมไทยจีนตั้งอยู่บริเวณหัวถนนเยาวราชตัดถนนเจริญกรุงและถนนมิตรภาพไทยจีนเขตสัมพันธวงศ์เป็นสัญลักษณ์ของชัยนาทาวเยาวราชที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมแรงร่วมใจกับประชาคมไทยจีนสร้างถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพุทธศักราช2542ซุ้มประตูแห่งนี้รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าซุ้มประตูวงเวียนโอเดียนเนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งวงเวียนมีน้ำพุอยู่ตรงกลางด้านหลังเป็นโรงภาพยนตร์โอเดียนและศูนย์รวมสถานบันเทิงที่มีประวัติความเป็นมาคู่กับถนนเยาวราชกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย